คนที่มีตึกรามบ้านช่องสูงๆนั่นหรือจะเลยมาบัดนั้นมันจะไม่เห็นศาสนาต่อไปนี้จะไม่มีแล้วนะตายแล้วสิ่งนี้ทิ้งไปเลยหูยมันน่าทุเรศจริงนะไปตรงที่ไหนต้องดูแบบหูหนวกตาบอดไปเมื่อต่างคนต่างทั้งรวมระวังอันเป็นศีลเป็นธรรมนี้มองดูฆราวาสฆราวาสก็มีธรรมมองดูพระดูเนรก็เป็นศีลเป็นธรรมมองดูวัดดูวาก็สง่างามไปหมดด้วยศีลด้วยธรรมนั่นมันงามอยู่ที่ผู้ทรงศีลทรงธรรมนะไม่ได้งามอยู่ที่อิฐปูนหินทรายก่อขึ้นกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับนั่นเป็นอิฐเป็นปูนทรายก่อถึงพรหมโลกมันก็คืออิฐทรายอยู่นั่นแหละมันไม่เป็นของวิเศษวิโสอะไรมันเลวที่คนมันดีที่คนเลิศที่คนจึงปรับปรุงแก้ไขที่คนเข้าใจไหมนี่แหละศาสนาท่านสอนคนเราเป็นอะไรถามเราที่คนอื่นถามมันสะเทือนใจดีไม่ดีเสียดแค้นแทนจะเกิดประโยชน์เกิดโทษขึ้นมาให้เจ้าของถามเจ้าของเป็นธรรมแล้วเวลานี้ท่านทั้งหลายหาดูที่ว่าที่ไหนเจริญในโลกกว่านี้สามแดนโลกธาตุคนที่มีตึกรามบ้านช่องสูงๆนั่นหรือจะเลยนั่นมันอิฐมันปูนมันหินมันทรายมันเหล็กมันหลาต่างหากความเจริญความเสื่อมไม่มีนรกอวีจีสวรรค์พรหมโลกไม่มีในอิฐในปูนในหินในทรายมันมีในบุคคลเข้าใจไหมขอให้พระท่านท่านจึงสอนที่บุคคลเมื่อสอนที่บุคคลแล้วไปสร้างตึกกี่ชั้นก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นนั่นถ้ามีธรรมพาสร้างพาอยู่พาจับจ่ายใช้สอยดีหมดถ้าธรรมพาไปยศถาวรศักดิ์สูงตามขนาดไหนทำเป็นเครื่องเสริมจะสง่างามไปหมดนั่นถ้าโกงข้ามันมีธรรมแหลกนั่นเข้าใจเหลือให้พิจารณาอย่างนั้นกันบ้างเสียมาบัดนั้นมันจะไม่เห็นศาสนาต่อไปนี้จะไม่มีแล้วนะค่อยหมดไปแม้ที่ถูกในพระในเนรในวัดในวาก็เป็นช่วงเป็นฐานเป็นที่บรรจุของกิเลสทั้งเกือบทั้งหมดแล้วเวลานี้นะแต่ยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติตามศีลตามธรรมไปที่ไหนท่านมีวัดอยู่ในป่าท่านก็มีวัดอยู่ในถ้ำเนื้อมผาท่านมีวัดท่านผู้มีวัดภายในใจถ้าไม่มีวัดภายในใจมีแต่เทวทัตคือฟืนคือไฟได้แก่กิเลสตัณหาภายในใจอยู่หอปราสาทราชมเหสีก็คือเทวทัตเผาตัวเองอยู่บนนั้นแหละพากันจำมานะมันจะทิพย์หายไปเกิดมาในกี่ปีแล้วได้ทดสอบเจ้าของดูบ้างหรือเปล่าความดีความชั่วมีเท่าไหร่ความดีความชั่วมันติดอยู่ที่ใจนะตายแล้วสิ่งนี้ทิ้งไปเลยแต่ดีกับชั่วไม่ไปนะติดอยู่ในใจเอาใครสร้างชั่วไว้แล้วพันกันลงไปเลย อย่าอวดต่อพระพุทธเจ้านะศาสดาองค์เอกทุกองค์สอนบาปบุญนรกสวรรค์เป็นอันเดียวกันหมดใครจะไปลบล้างได้ขนาดพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นจอมปราดลบล้างไม่ได้แล้วเราเก่งกล้าสามารถมาจากไหนจะไปลบล้างแล้วสร้างแต่พื้นแต่ไฟเผาหัวตัวเองโดยที่พระพุทธเจ้าซึ่งถูกลบล้างนั้นไม่ได้มีความกระทบกระเทือนอะไรเลยเวลากระทบกระเทือนเป็นฟืนเป็นไฟเป็นเท่าเป็นฉากคือพวกเราตัวเก่งๆนี่นะนั่นพิจารณาให้ดีนะหูยมันน่าทุเรศจริงนะไปตรงที่ไหนต้องดูแบบหูหนวกตาบอดไปพูดจริงๆนี่นะหูหนวกตาบอดไปอยู่นั่นเลยเราควรจะแนะนำสั่งสอนหนักเบาบางน้อยก็สอนไปเสียดีควรจะเป็นประโยชน์บ้างแยบออกแยบออกแยบออกหรือถ้าไม่เป็นประโยชน์สอนไปทำไมเกิดประโยชน์อะไรนั่นทำของมีคุณค่ามากไปเลี่ยนลาดกับสิ่งโสกโปรกโสมงตามมูดตามพูดเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ชักทำไปทำไมชักล้างไปทำไมสอนไปทำไมนั่นมันก็ไม่มีจริงนะไม่ได้พูดเล่นๆนะเดี๋ยวเวลานี้ศาสนาเราถืออะไรเป็นศาสนาเวลานี้เนี่ยถือผ้าถือเนนถือศาสนาเป็นศาสนาเอาวัดวาว่าเป็นศาสนางั้นหรือถ้าผ้าเนนเป็นธรรมเราก็เป็นพระได้พระแปลว่าอะไรแปลว่าประเสริฐนั่นให้ดูตัวของเราอยากมีวัดมีวาอยากเป็นพระคือความประเสริฐทำประเสริฐไปหลายใจให้พระกันสังรวมระวังนะอย่าตื่นเกินไปนักเกินโลกตื่นไปเท่าไหร่ยิ่งเป็นไฟใครอยากว่าจะดิบจะดีจะเลิศจะเลอเพราะอำนาจของกิเลสหลอกลวงนะจะหลอกลวงเพื่อจมโดยแท้เดียวมีดีมีดีมีอะไรมีเครื่องล่อลวงคือความหวังความอยากความทะเยอทะยานอันนี้แหละมันดึงไปแล้วก็วิ่งตามความอยากวิ่งตามความหวังวิ่งไปเลยไอ้สมหวังบ้างเพียงเท่านี้ผิดหวังนะมากกว่ามากมันไม่เห็นโทษนะแล้วดึงไปเรื่อยจมไปเรื่อยแล้วตายแล้วยังหวังไม่ทราบว่าหวังอะไรก็ไม่รู้นะทั้งที่ไม่ได้สร้างความดีงาม
ให้สมหวังไว้เลยแล้วจะเอาอะไรมาดี